ทุกคนครับผมมีข่าวดีมาบอกตื่น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 เอาเปิดสิท่าดาย้าวมันเกิดมาแล้วเย้โอ้ตอนนี้นะครับผมเรามีต้นประสิทธิ์เนี่ยมาแล้วอีกหนึ่งต้นเว้ยซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ต้องนับแนม1 2อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ต้นปรสิตต้นใหญ่นะทุกคนคือไอ้ต้นปรสิตพวกนี้ไม่สามารถอัปเกรดไปเป็นต้นปรสิตแบบไอ้อยู่ข้างในนี้ได้หรือว่าต้นนั้นได้เพราะว่าไอ้ต้นเล็กๆพวกนี้มันก็คือลูกของไอ้ตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่พัฒนา yes โอเคทุกคนก่อนที่จะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปของพี่เวมเนี่ยใครที่หาเซิร์ฟไหมครับพิกเซิร์ฟมาเล่นอยู่ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็เล่นได้ที่ใต้ลิงก์เลยนะจ๊ะเนี่ยดูที่มีอะไรปะไม่มีอะไรนะโอ้โหนานมากเลยอ่ะกว่าจะเกิดอ่ะรอเป็นปีเนี่ยคือถามว่ารอนานขนาดไหนนานขนาดที่ว่าชุดเกราะจะพังหมดแล้วอ่ะคิดสภาพดูแล้วกันคือแบบตอนนี้แทบจะไม่เหลืออะไรเราไม่นอนด้วยเราไม่นอนเผื่อว่ามันจะเกิดอีกคือต้นเนี้ยตอนแรกผมไปศึกษามาเว้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราฆ่าปรสิตเยอะมันมีโอกาสที่จะดรอปต้นนี้ขึ้นมาใช่ไหมคือผมก็ไม่ได้ฆ่าปรสิตนะอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาเองอ่ะผมก็เลยคิดว่ามันเกี่ยวด้วยหรอวะอะไรประมาณนี้ไงนี่เราใส่นี่ไปก่อนนี่วันดีจ้าปรสิตน้อยปรสิตน้อยอยู่ข้างในรอเลยปรสิตใหญ่มีปรสิตใหญ่เกิดข้างหลังมองเห็นแล้วป่ะวันนี้ปรสิตใหญ่คอมมอนเบ๊ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยไม่ต้องปล่อยลูกออกมาเยอะขนาดนี้โอ้โหไม่ยอมไม่พวกมึงตีกูหรอกนี่ตายถามว่าทำไมพี่เวฟถึงไม่ยอมไม่มันตีนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมมีชุดเกาะมาใช่ไหมผมแทงเยอะเกินไปไปทุกคนผมก็เลยรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบจะตายจะตายได้เลยอ่ะวันนี้เราก็เลยจะมาฆ่าพวกลูกๆตรงนี้ออกเราจะถอนทิ้งนะครับไอ้พวกลูกๆนี้เพราะว่าไอ้พวกลูกๆนี้มันไม่สามารถอัปเกรดหรือชิบหายแล้วอย่ายิงโดนตัวใหญ่สิเวฟถ้ายิงเดี๋ยวกูโดนอะไรอ๋อคือผมจะพยายามไม่ฆ่าตัวใหญ่นะผมจะเก็บตัวใหญ่เอาไว้นะครับส่วนตัวเล็กก็ถอนไปมันไม่เกิดประโยชน์อะเราจะว่าตัวใหญ่ไว้ก็พอเดี๋ยวจบไม่อย่าบอกนะว่าต้นใหญ่ตายปะวะต้นใหญ่โอ้ยังไม่ตายโอ้ตัวยังเจอแขนอยู่โอ้โหตกใจเฮ้ยอะไรมาด่าเดี๋ยวอะไรมาด่าตายมึงตายไปเลยครับตายเอ้ยมันถึกจังวะตายเรียบร้อยสงสัยพวกนั้นมันน่าจะเป็นมอสของต้นเล็กๆที่ตายไปใช่ไหมสงสัยน่าจะใช่นะครับแต่ว่าไอ้ตัวเล็กๆพวกนั้นมันไม่สามารถอัปเกรดเป็นเหมือนตัวใหญ่ได้อะทุกคนผมลองรอแล้วนี่ผมก็ลองนานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปล่อยไปตอนนี้เรามีทั้งหมด2ต้นแล้วนะครับก็คือต้นที่อยู่ในนี้แล้วก็ต้นที่อยู่ข้างนอกนั่นเองเนาะอะไรนี่ก็จะว้าวเฮ้ยเดี๋ยวโดดข้ามหัวเลยอ่ะโถไลค์แกนนั่นเราโดดข้ามหัวผู้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวดูซิว่าถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันมันจะดรอปอีกป่าววะเพราะว่าเราออนเฉยๆก็ไม่ต้องไปฆ่าก็ได้มั้งออนอยู่ในนี้เฉยๆไม่ต้องไปอันตรายโนไม่อยากให้ชุดแตกไปมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวชุดกูพังเรียบร้อยตายนี่พี่เวได้นี้มาเต็มเลยวะทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคข้างนอกสงบดีเราจะปล่อยให้ต้นน้ำมันใหญ่ไปแล้วกันนะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยพี่เวฟมีอันนี้เนี่ยประมาณ20ชิ้นละเดี๋ยวดูซิว่า20ชิ้นนี้สามารถทำอะไรได้บ้างโอเคป่ะคือ20ชิ้นเนี่ยสามารถไปคราฟเป็นเจ้าธนูได้นะทุกคนซึ่งไอ้เจ้าธนูมันคราฟยังไงวะทุกคนI am the ธนู you know ธนูคราฟตั้งได้ท่านเอาทำไมมันมีแต่นี้จังวะท่านเอาเดี๋ยวไหนไม่มีสครับธนูเลยอ๋อนี่ไงแล้วถ้าคราฟเป็นเจ้านี่ขึ้นมาก่อนเนี่ยซึ่งมันต้องการอะไรอะ อะไรมันเนี่ยมันคืออะไรวะไม่ผมไม่รู้จักอันนี้ด้วยเนี่ยรู้ว่ามันคือมอส
ช่ป่ะมันคือมอสหรือเปล่ามอสต้องใช้อะไรในการจับอ่ะผมว่าเราลองใช้กรรไกรไหมกรรไกรตัดมอสได้ไหมกรรไกรผมว่ามันไม่น่าจะใช่มอสอ่ะเพราะมอสมันเป็นพรมผมว่าไม่น่าใช่โอเคมาตอนนี้นะครับผมไม่ต้องสงสัยเฮ้ยโตแล้วเย้มันโตแล้วยูฮูโตแล้วยูฮูโตแล้วหยอกหยอกอันแน่อันนั้นนั่นนี่มาทำเป็นแก่งแล้วเว้ยอันนั้นนั่นนี่มาทำเป็นแก่งแล้วอันนั้นนี่เป็นเหี้ยเลยมึงจะบ้าไหมโอเคผมว่าเรามาอัปเกรดบ้านเราดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมาทุกคนเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยเขาหน้าที่โหดผมจะปล่อยให้มันมีต้นเนี้ยประมาณหลายต้นแล้วกันเนาะบริเวณนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมีหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยสิเราต้องทำนั่นก็คือตัดต้นไม้บริเวณนี้ออกเว้ยคือตัดออกทำไมผมรู้สึกว่าประสิทธิ์เนี่ยที่มันเป็นเสาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเกิดตรงที่โล่งมากกว่าไม่ค่อยเห็นมันเกิดตรงในป่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะทุบต้นไม้พวกนี้ออกใช่ไปทุบกันโอ้ยนี่ก็บังเหลือเกินเอาบังกูอยู่นั่นแหละเรียบร้อยแค่นี้ก็น่าจะพอละมั้งเพราะว่าผมรู้สึกว่าบ้านเรามันดูรกไปรกชิบหายเฮ้ยอะไรมาด่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอย่าทำแบบนั้นแล้วทำไมกูรู้สึกว่ามีมอนสเตอร์หรือว่าซอมบี้เยอะจังวะเฮ้ยอย่าทำแบบนั้นพวกนายอย่าทำลายมอนสเตอร์อย่านะอย่าเราไม่ช่วยแล้วไม่โอ้ยโอ้ยกูโดนยิงโอ้ยอุ้ยตัวแตกอุ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยจุดกองกูจะพังเลยเวนอย่านะอย่าโอ้ยอะไรวะมันมีแตกออกมาเป็นลูกด้วยอ่ะทุกคนหายแล้วผมมีวิธีผมมีวิธีโอ้มึงก็หลายโพดเดี๋ยวนะกูจะ1 2 3จงเข้ามารวมที่ตรงนี้ข้าจะปราบพวกเจ้าทุกตัวจงเข้ามารวมกันที่ตรงนี้อันนี้ไงเราจะฆ่าเขาโดยโอ้เสียงดังชิบหายเราจะฆ่าพวกเขาโดยที่เราจะใช้ดาบนะครับซึ่งไม่ต้องใส่เลยว่าพี่เวฟทำไมพี่เวฟเนี่ยถึงเลเวลเนี่ยแทบไม่ลดเลยก็เพราะมาจากพวกนี้แหละฮะใช่เลเวลใช้ไปก็หมดก็เพิ่มแล้วก็อีกอย่างนะทุกคนคือตอนนี้เนี่ยพี่เวฟได้บินกลับไปบ้านนะฮะนี่คือพิกัดที่พี่เวฟจดไว้เนาะคืนนี้เนี่ยพี่เวฟได้บินกลับไปบ้านไม่ใช่บินดิเดินกลับไปบ้านแล้วก็ไปเอาของที่บ้านมาเติมที่นี่นะเพราะว่าของที่นี่ก็เริ่มร่อยหล่อแล้วใช่แล้วก็เลยจะมานั่งแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดวะเนี่ยอ่ะกูไล่ยิงหมากูไล่ยิงหมามันต้องหมดแล้ววันเนี้ยยิงเฉพาะหัวก็น่าจะตายอยู่นะกูซอมบี้เกิดแบบเกิดเกินมากอ่ะทุกคนขึ้นเป็นอะไรที่เกิดโอ้โหแล้วจะเช้าแล้วด้วยยังไม่ได้ฆ่าปรสิตเลยจะเกิดมาทำไมเนี่ยแย่ๆเนี่ยโธ่มันเกกะรู้ไหมถ้าพวกนายกลายเป็นซอมบี้ปรสิตไปหมดมันจะเป็นยังไงเนี่ยคิดดูเลยสินี่ไงฆ่าจะไปไหนแอบหนีไม่ต้องเลยตายเรียบร้อยอะไรเฮ้อเอายังไม่ตายตายไปแล้วมึงยังจะเหลืออีกฮะนี่ตายโอเคมาปรับเสียงเข้ามา 50% เหมือนเดิมโอเคตอนนี้เนี่ยเรางานของเรานะทุกคนคือรอให้เจ้าตัวนี้เนี่ยเลเวล3แล้วก็น่าจะต้องรอปรสิตแบบนี้เกิดอีกประมาณสัก1ตัวพี่เวฟถึงจะเริ่มฆ่านะครับเพราะว่าเขามีโอกาสแค่ 10% ในการดรอปบอสใหญ่เท่านั้นใช่คือเปอร์เซ็นต์ในการดรอปบอสใหญ่คือมันน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เวฟก็เลยอยากจะรอให้มันขั้น3หลายๆตัวก่อนแล้วค่อยฆ่าทีเดียวเพราะว่าเราฆ่าตอนไหนก็ได้นะครับเพราะว่าต่อให้ปรสิตจะเกิดมาเยอะขนาดไหนเราก็สู้ได้ใช่ป่ะเราเหนืออยู่แล้วอ่ะโอ้โหอีซี่แต่ก่อนอื่นเลยผมต้องการสร้างค่ายกักกันไว้ ผมต้องการสร้างค่ายกักกันไอ้ค่ายกักกันคืออะไรอ่ะพี่เวฟค่ายกักกันเหรอค่ายกักกันก็คือบ้านที่เต็มไปด้วยลาวาคือเราทำบ้านให้เต็มไปด้วยลาวายังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกันซึ่งอุปกรณ์เนี่ยครับผมที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกเหล็กเนาะเหล็กเป็นส่วนใหญ่เนาะเราต้องใช้เหล็กเนาะแล้วก็อันนี้เราเก็บไว้อันนี้เราจะเอานี้เก็บไว้ด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะลงไปเอาเหล็กข้างล่างเหมืองแล้วก็เอาถังน้ำไปด้วย
ต้องการต้องการคือเราต้องการออฟซิเดียนไปด้วยเนาะซึ่งออฟซิเดียนเนี่ยพี่เวฟต้องการประมาณสัก10อันออฟซิเดียนไม่ต้องการเยอะหรอกเอาสัก10อันก็พอถามว่าเราจะเอาไปทำไมเราจะทำประตูวาร์ปให้มันเชื่อมกับบ้านไม่ไกลไม่ใกล้อันนี้กูจดพิกัดก่อน971255โอเคมาเดี๋ยวเรามาสำรวจในเหมืองตรงนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปตามล่าหาอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะตามล่าหาประตูมิตินาวใช่ประตูกับบ้านนั่นแหละกูจะทำให้มันใกล้ๆกันขึ้นเราก็จะทำการขุดเหมืองแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องการหลักๆนั่นก็คือเหล็กแล้วก็มึงมายังไงเนี่ยโอ้โถสวัสดีลูกไม่เอาอะไม่อยากสู้ไม่เอาไม่อยากสู้ขออยู่เฉยๆด้วยขอนั่งฟาร์มเหล็กเฉยๆนิ่งๆคือเหล็กที่พี่เวฟต้องการเอาไปนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ1กองเยอะปะ1กองก็ไม่เยอะนะ1กองเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะน่าสนใจว่ะเฮ้ยน่าไปเฮ้ยน่าไปแต่ว่ายังก่อนเดี๋ยวขอหาเหล็กก่อนคือเราต้องการสร้างบ้านแคมป์เราก็เลยต้องใช้เหล็กใช่เราจะใช้เหล็กในการตักลาวาแล้วไปลาดที่บ้านซึ่งตอนนี้ผมได้เหล็กมาแล้ว17อันโอเคเดี๋ยวพี่เว็บขอหาเหล็กก่อนเนาะประมาณสักกองนึงใช่ไม่มากก็น้อยนี่แหละอย่าบอกนะว่านั่นไงกูว่าแหละ เดี๋ยวมึงมาโผล่กับบนได้ไงวะเนี่ยอุ้ยอะไรวะเอ้ามาโผล่ข้างบนเฉยเลยคือตอนแรกผมได้ยินเสียงแมงมุมเว้ยผมก็เลยพยายามต่อหากูนึกว่ามีเหมืองไอ้บ้าเอ้ยกูว่าจุดสาขุดตามหาสุดท้ายไม่ใช่เหมืองอ๋อข้างบน อะไรวะเนี่ยแต่ได้เหล็กมาประมาณ49อันเยอะไหมหรอผมว่ามันก็เยอะแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่พอกูลงเหมืองตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวลงไปเอาใหม่เหรอทุกคนอะไรวะกูมีวิธีลงที่เดี๋ยวทำไมมันคุ้นๆเหมือนกูเคยเจออุ้ยเฮ้ยเบากูว่าแล้วอ๋อเดี๋ยวเปิดปิดปั๊บหยิบเอเบโรแอนแน่แน่โอ้ยแอนแน่โดดข้ามป่าแอนข้ามแล้ววิ่งมาทุบโป๊ะโอเคปักท็อตไดมอนด์หนึ่งอันโอเคเอาอาหารมาด้วยโอ้ยเฮ้ยลบโอ้ยลบโอ้ยเดี๋ยวทุบโอเคเปิดโอ้ยช่วยกูด้วยไม่มันมาแล้วทางแคบช่วยเราได้เฮ้ยทำไมเหมือนมันเหมือนกันในนรกเลยอ่ะโอ้มันยาวดูดิโอ้ยมึงจะมายังไงเนี่ยโอ้ยกูเจอละจุดต้นโอ้ยต้นต่อสายเหตุโอ้ยต้นต่อสายโอเคนี่ก็ตีกูจังเลยตายได้ป้องกันป๊าบโดดข้ามพังต่อหน้าโอเคไม่สนใจนะเราไปอันอื่นดีกว่าแอปเปิลทองไม่เอาแอปเปิลไม่ใช่แอปเปิลทองแอปเปิลธรรมดาโอเคเอาอาหารมาได้อาหารเราจะหมดแล้วทุกคนโอ้โห อะไรวะเนี่ยทำไมมันใหญ่จังวะเดี๋ยวโอ้มันน่าจะเป็นเหมืองที่แบบเหมือนกับที่นู่นเลยเนาะก็คือเนี่ยมีเหล็กด้วยก็คือว่ามันไม่น่าจะมีความต่างไปมากกว่านี้หรอกมั้งเนาะก็น่าเป็นเหมืองดรอปอะไรแร่ทั่วไปแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรดีป่าววะโอ้ยเหี้ยตกใจว่าโถ่กูตกใจเดี๋ยวอู้เมื่อกี้สะดุ้งเลยใช่ไหมมากันเยอะเชียวอุ้ยตรงนี้มีสปอนเนอร์เอเดอร์แมนด้วยอ่ะโอเคเก็บมาแท้เราจะไม่สนใจเดี๋ยวในแผนไม่มีพวกมึงโอ้ยเดี๋ยวในแผนไม่มีพวกมึงนะเมื่อกี้อะไรกับโอ้ยในแผนไม่มีพวกมึงถอยไปอย่าเข้ามาโอ้ยอู้กูตายรอบสองไปเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ทิ้งโอเคสวัสดีครับอุ้ยกระเด็นไอตัวนี้คือจะยิงให้ได้โอ้ยจะยิงให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยโอเคนี่ตายเอาไม่โดนตายสิแล้วนี่อย่าตีต้องทุบโอเคเรียบร้อยตายอาหารนะฮะแล้วก็ไดมอนด์แล้วก็เหล็กอุ้ยมีเหล็กได้หาเหล็กในนี้ง่ายเนาะ
โอเคสิ่งสุดท้ายเลยครับผมที่เราต้องกัดนั่นก็คือราวาโอเคซึ่งราวาเนี่ยเราต้องการอยู่ที่10อันนะทุกคนเดี๋ยวเสียงอะไรวะใจคอไม่ค่อยดีเดี๋ยวกูปิดก่อนเฮ้ยมึงอย่าเข้ามากูปิดก่อนไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกปิดอะไรวะตูบเลอร์อ่ะปิดไว้ก่อนอันนี้ก็เรียบร้อยที่เหลือเนี่ยเราก็แค่ฟาร์มเดี๋ยวโอ้มีป้ายชื่อไม่ต้องการอ่ะที่เหลือเราก็แค่ฟาร์มเอาออฟซิเดียนพวกนี้นะครับผมไปคราฟเป็นประตูโลกมังกรไม่ใช่โลกมังกรโลกนรกแล้วเราก็จะวาร์ปไปนรกเพื่อไปเอาลาวาแล้วก็มาสร้างบ้านกันคือบ้านเนี่ยผมอาจจะสร้างแบบว่าเราจะให้มันมีหลังคาไหมทุกคนให้มันมีหลังคาก็ได้นะอะไรพาตีระฆังจะบินทบาทหรือยังไง เดี๋ยวไม่ใช่ว่าเอ้ยไอตีระฆังอันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นปรสิตตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้เสียงนี้ผมไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวเราเอาอัพเสียงอุ้ยขุดเร็วอยู่นะเออขุดแป๊บแป๊บบ่นแป๊บแป๊บเนี่ยได้10ก้อนแล้ว easy โอเคไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวเรากลับไปตั้งหลักข้างบนเดี๋ยวทุกคนแล้วทางกลับตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยขากลับโดนพิษของอะไรนะพ่อมดมึงยังจะติดพิษอีกนานไหมล่ะลูกคือมึงจะให้กูชักดิ้นชักงออยู่ตรงนี้จนตายเดี๋ยวกินก่อนทุกคนไม่งั้นอยู่อย่างนี้นานๆเดี๋ยวเลือดเราจะเหลือน้อยนะไม่งั้นมอนสเตอร์อู้ตกใจตกกระจายนึกว่าหายไปแล้วโอ้ยอย่าหายไปอย่างนี้ดิใจคอไม่ดีจับนี่ตายอะไรครับเจอโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำเนี่ยทุกคนซึ่งเดี๋ยวนะเราต้องใช้เป็นไฟแช็กนะไฟแช็กที่บ้านเรามีไหมไฟแช็กที่บ้านเราน่าอยู่ชั้น2ปะถ้าจำไม่ผิดเรามาด้วยปะวะไล่วีแวว นี่ค่ะจะต้องออกไปตามหาอีกแล้วโอ้โถเอ้ยนี่ต้องไปตามหาไอ้ก้อนกรวดนั่นอีกแล้วใช่ไหมอ่ะคือมาค้าไฟแช็กโอเคไม่เป็นไรระหว่างเราเผาเหล็กพอดีเนาะเราก็ไปหาก้อนกรวดโอเคไปทุกคนเดี๋ยวพี่แว๊บไปหาก้อนกรวดกันดีกว่าก้อนกรวดแล้วกูเอาเดี๋ยวนะเอาพรั่วไปไว้ไหนอย่าบอกว่าอยู่ในนี้นั่นไงกูว่าแล้วโอเคไปหาก้อนกรวดกันมันต้องใช้แล้วประเด็นคือจะต้องออกมาหาก้อนกรวดโดยที่แบบ very good ขอบคุณมากนะอย่าเข้ามาใกล้เรานายมันตัวอันตรายเพื่อนตายโอเคเราจะพยายามไม่เข้าใกล้พวกนั้นละกันนะครับเพราะว่ารู้สึกมันจะไม่เป็นมิตรเท่าไหร่เกิดก็เกิดเยอะโพดเนี่ยเจอแล้วก้อนกรวดไม่อยู่ไกลนะอยู่ใกล้ๆเองโอเคมาขอหน่อยได้ไหมดรอปให้เราหน่อยเราไม่มากหรอกรอนิดเดียวโอเคขอบคุณมากอันนั้นอะไรวะอ๋อไก่หรือเห็ดหรือห่านไม่รู้อ๋อไปกลับบ้านเดี๋ยวทุกคนใกล้ๆเอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันมันก็มีโอกาสในการเกิดรอว่ารออยากจะฆ่ามันอยู่นะเว้ยเราต้องแบบ3เลยวันละไรวันเนี้ยมันเกิดเยอะจังวะ3อุ้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยมันสักยันมันเนี่ย1อันไม่โดนอีกแก2อัน3อันโอเค1ยิงลำบากวะ1อัน2อัน3อันมาดิครับไม่โดนนี่ผมว่าเราต้องยิงใกล้ๆไปยิงไกลๆไม่ได้ปิ้วอะปิ้วอะปิ้วอะปิ้วตายป่าวะไม่ตายไม่โดนปิ้วตายตายแค่นั้นแหละโอ้โถไม่ดรอปเลยขอบคุณมากครับดูร่องรอยการยิงธนูไหนดูซิว่ามีต้นไม้เกิดอีกหรือเปล่าไม่น่ามีโอเคไปกลับเข้าบ้านเดี๋ยวครับเพื่อความปลอดภัยอะไรไม่ต้องมาดิ้นไม่ต้องมาทักทายกูไม่ได้อยากรู้จักกูต้องการเข้มบอสที่อยู่ในตัวมึงแค่นั้นโอเคมาเราคราฟเป็นไฟแช็กนะแล้วก็ต้องใช้ออฟซิเดียนเอาไปเก็บไว้ชั้นบนอีกแล้วใช่ไหมใช่ไหมนั่นไงทำไมชอบมาเก็บไว้ชั้นบนตลอดเลยวะนิสัยโอเคมาครับมันเสกลูกน้องมาอีกแล้วทุกคนไอตัวนั้นก็ไออันเนี้ยละลายเกาะผมจำได้เราจะไม่เข้าใกล้ไอตัวที่มันละลายเกาะนะทุกคนเราจะใช้ยิงไกลๆเอาเนี่ย
no 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 กูรู้ว่ามันอันตรายเพราะฉะนั้นเราจะไม่เข้าใกล้เขานะทุกคนนะโอเคมาเดี๋ยวผมจะตั้งแคมป์ใหม่ตรงบริเวณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่โล่งเนาะโอเคตรงนี้น่าจะดี1 2 3แล้วก็ใส่นี่1 2แล้วก็นี่โอเคยัดไปเลยเรียบร้อยจุดฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวก่อนไปลืมมันจะต้องใช้ถังน้ำประมาณสักหูหลายถังเลยมาเราจะคราฟถังน้ำไปด้วยนะทุกคนซึ่งเราจะเก็บของพวกนี้ไว้ในตัวเอาไปแค่ธนูพอแค่ธนูแล้วก็กระสุนด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราไปมากกว่านี้มันจะดูรกอ่ะโอเคมาแล้วก็คราฟมาเป็นนี่14อันนะคราฟได้อีก3อันใช่ไหม3อีกเอา16อันพอแล้วเดี๋ยวอย่าพึ่งก่อนที่เราจะสร้างอะไรนะครับผมเราจะต้องมาทำเขาเรียกว่าที่กั้นก่อนที่กั้นเนี่ยเป็นยังไงเราจะมาทำที่กั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้ลาวาเนี่ยมันไหลมาหาเราซึ่งวิธีการที่กั้นทำที่กั้นเนี่ยผมไม่ยากเราต้องใช้แค่หินคือเราจะใช้เป็นหินนะครับแล้วก็เป็นแผ่นคือเราจะคราฟแผ่นหินขึ้นมานั่นแหละแล้วก็เพื่อให้แผ่นหินเนี่ยมันเอาไว้กันลาวาไงคือเราจะวางลาวาแบบไว้ขั้นพวกมันเฉยๆเราไม่ต้องไปซีเรียลนะครับเพราะว่าอันนี้เราจะทำเป็นแค่ที่พักชั่วคราวเดี๋ยวเอาหินก่อนไม่ต้องใช้หินสักครู่เดี๋ยวนะทุกคนคือถ้าเกิดว่าเราจะมันก็ต้องใช้หินอยู่ดีนะ ตอนแรกว่าจะไม่ใช้หินจะเดี๋ยวนะใช้หินเหรอใช้หินผมว่ามันไม่น่าจะใช้ได้มันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มากขนาดนั้นก็ได้นะเว้ยว่ะใช้กันนี้ก็ได้โอเคมาไม่ต้องไปเสียเวลาเผาผมรู้วิธีการทำแล้วทุกคนไปกลับขึ้นไปบนบ้านเวลากลับขึ้นไปบนบ้านต้องเดินท่านี้แล้วนะถามว่าทำไมเหรออ๋อมันปวดหัว มันเวียนหัวถ้าเกิดว่าเราเดินอีกท่าอู้ดูดิเกิดเยอะมากเลยอ่ะดูดิอู้เต็มด้านฟ้าโอ้โหนอนใช่ต่อให้มันจะเช้าแล้วเราก็ควรที่จะนอนเพื่อที่จะให้ไม่ต้องมีตัวอะไรมากวนใจ yes sirแต่เราก็ต้องจัดการในพวกนี้อยู่ดีอะเนาะสวัสดีครับผมมาจัดการพวกคุณเองปิ้วตายโอเคเดี๋ยวต่อไปสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือพรั่วพรั่วก็ต้องการโอเคมาเริ่มสร้างหลังคาบ้านที่ทำจากลาวาของเราดีกว่านะทุกคนนะคือวิธีการสร้างบ้านเป็นลาวาของเราก็จะต่อบล็อกขึ้นมาก่อนเราจะเลือกความสูงแล้วแต่ตามใจมึงเลยมึงจะสูงเท่าไหร่นั่นก็เลือกของมึงโอเคต่อไปครับเราก็จะมาใส่แบบนี้เข้าไปแบบนี้เลยโอเคบ้านลาวาเราแค่นี้ไหมแค่มันต้องแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วหลังจากนั้นเราจะทำยังไงเราก็จะขยายออกอย่างนี้เลยแล้วมันไม่ยากเลยทุกคนมันเป็นอะไรที่ง่ายมากโอเคแล้วเราก็จะใส่ไปแบบนี้แล้วเราก็จะใส่แบบแล้วก็ใส่ไปแล้วหลังจากนั้นเราจะทำยังไงเนี่ยเราก็จะใส่เป็นโครงของบ้านใส่ไปแบบนี้เลยโอเคซึ่งบล็อกที่เรามีอยู่ก็หวังว่าน่าจะพอหวังว่าจะพอแต่กูคิดว่าไม่น่าจะพอแล้วแหละรู้สึกว่ามีโคตรน้อยเนี่ยเราจะใส่แบบนี้คือถามว่าทำไมเราต้องใส่แบบนี้คืออันนี้เป็นโครงของบ้านไว้เราต้องใส่แบบนี้ไว้ก่อนซึ่งไม่น่าจะพอโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาให้มันพอก่อนแล้วกันเนาะโอเคเสร็จสิ้นภารกิจของเราแล้วลำดับต่อไปเราก็จะมาทำร่องให้ลาวามันไหลลงมานะทุกคนนะใช่ลาวาก็จะไหลมาอยู่ในร่องตรงนี้แล้วก็ล้อมรอบบ้านเอาไว้เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวลาวามันทะลักไปที่อื่นตรงไหนวะเดี๋ยวขอกะระยะก่อนตรงนี้น่าจะได้ไหมนี่นี่แหละน่าจะได้โอเคนี่ไงยัดไปเลยนี่แหละนะมันคือบ้านลาวาของเราแล้วถามว่าด้านข้างเราจะใส่เป็นยังไงเหรอด้านข้างผมจะเปิดไว้ด้านหนึ่งแล้วกันเนาะเราควรที่จะเปิดไว้ด้านหนึ่งเหรอทุกคนด้านที่เราดูนี่ด้านที่เราจะต้องเปิดเราจะใส่ไว้แบบนี้เพื่อกันลาวาทะลักออกด้านข้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะดูเละแล้วเราจะไม่รู้ว่าทางเข้าคือทางไหนโอเคแบบนี้เลยโอเคเรียบร้อยมันคือบ้านและแสนสุขของข้าจะทำให้มันกลายเป็นบ้านลาวาแล้วเราก็จะปลอดภัยแล้วเราไปเราต้องเอาบันไดออกแล้วไปทำทางขึ้นเพื่อทีลาวาทางอื่นฮะทุบแล้วก็ทุบอีก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 โอเคแล้วเราก็จะมาย้ายมาตรงนี้
เดี๋ยวนะโอเคเราจะย้ายมาตรงนี้นะทุกคนแล้วก็โดดลงมาใส่เป็นบันไดเข้าไปแล้วก็ลุยไปเอาลาวาแต่ประเด็นตอนนี้คือลาวาคุณจะลงแบบยังไงเดี๋ยวคือโอ้โหมึงก็เกิดในที่ดีเกินเวฟมึงจะลงแบบยังไงเนี่ยต้องมาขุดเลาะๆโอเคไม่เป็นไรฮะหวังว่าไม่โดนลาวาตายนะหวังว่าเส้นทางโลมึงนี่น่าไปมากเลยโอ้โหหวังว่าจะไม่โดนลาวาคือผมระแวงมากตั้งแต่โดนลาวารอบนั้นนะโอ้โหโอเคนี่ไงลงไปได้แล้วปลอดภัยใช่ไหมข้างล่างอ่ะโอเคน่าจะปลอดภัยทุกเดี๋ยวทำไมรู้สึกว่าบันไดมันไม่เท่ากันอ่ะโถเอ้ยโดนมาเกือบตายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอเคอันนี้ใส่เข้าไปก่อนเราโอเคมาอันดับแรกตักก่อนต้องการลาวาลาวาที่เราจะไปลาดบ้านโอเคแล้วก็เราจะมาทำทางขึ้นทางขึ้นเนี่ยพี่เว็บก็มันดูลำบากเนาะชีวิตกูนี่ดูลำบากตั้งแต่แบบคือมันไม่ใช่ม็อดซีรีส์อันนั้นใช่ไหมที่มันลำบากเนี่ยมันผิดมากใช่ไหมที่มันไม่ใช่ไอ้ซีรีส์ดาบดาเมจแบบเยอะๆแบบนั้นอะมันผิดมากใช่ไหมทุกคนที่เราไม่ได้เล่นซีรีส์นั้นอะโธ่นี่ชีวิตกูจะต้องมาลันทดจากเทพเจ้าเหลือชาวบ้านโง่ๆที่หนีซอมบี้ไปกลับบ้านด้วยโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วต่อไปเราต้องเอาลาวาไปลาดเดี๋ยวลองลาดตรงนี้ดิ ไปเลยลาวาของข้าพวกเจ้าจงไหลไปแล้วก็กลบบ้านหลังนี้ข้าด้วยเออตามแผนป่ะวะตามดิเป๊ะอันน่าคือต่อมาทำไมเราต้องใช้หลายอันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยดูเลยคือเราจะต้องมาใส่ทีละบล็อกนี้เพราะว่าลาวาเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนน้ำนะทุกคนที่แบบเท2อันแล้วมันอินฟินิตี้ได้อ่ะเออมันไม่เหมือนน้ำนะมันเท2อันแล้วอินฟินิตี้ได้อ่ะนี่มันคือบ้านลาวาของเราดีๆนี่เองใช่เราอยู่ในนี้เราจะปลอดภัยยกเว้นสเกลดิตันใช่สเกลดิตันมันสามารถยิงให้เราแล้วเราก็จะตายได้ซึ่งเราก็จะไม่ยอมปล่อยมันเป็นแบบนั้นเราก็จะใส่เป็นเดี๋ยวนะเอาไม้ใส่ไม่ได้ดิถ้าเกิดว่าเราใส่ไม้ไปมันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนคือไฟมันจะไหม้อ่ะเอาแค่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรคือตรงนี้ถามว่าสร้างไว้ทำไมนะครับผมเอาไว้หนีปรสิตเวลาเราวิ่งไม่ทันเฮ้ยWhat? เดี๋ยวมึงมายังไงเฮ้ยไม้บ้านกูเฮ้ยไม้เดี๋ยวมึงมาเฮ้ยบ้านกูบ้านไม่บ้านบ้านเอาของมาบ้านเฮ้ยมึงทำอะไรบ้านกูเนี่ยไอ้หนีก่อนไม่มาแล้วไอ้ปรสิตมึงคิดว่ามึงกำลังเล่นอยู่กับใครไอ้มาแล้วบ้านพังแล้วนี่ไงเล่าเออโดนทุกคนคิดว่าผมวิ่งทันไหมผมคิดว่าผมวิ่งทัน3 2ไปแล้วมาแล้วมันมาแล้วมึงต้องเจอบุบแรงเฮ้ยมันโดดได้ด้วยบุบแรงเฮ้ยมันโดดไปแล้วโอ๊ยไม่บุบแรงฆ่าไอ้ตัวอะไรวะเฮ้ยปลาฉลามเดี๋ยวอุ้ยบุมแมลงอยู่ในน้ำเจาะกับไรบิดสงไอ้โง่มานี่โถมึงคิดว่ากูกลัวมึงจริงเหรอไปฮะแค่แกล้งกลัวมันเป็น acting เอ้ยมันเป็น acting มันคือ acting เจ้าต้องตายด้วยบุมแมลงเนี่ยโดนบุมแมลงกูตายมึงอาจฆ่าเลเวลสิโอ้ยบุบแรงกลับมาก่อนกูไม่มีอาวุธแล้วเฮ้ยนาตีไปเลยแล้ววะเฮ้ยเอาหาย
อย่าบอกนะว่ามันตายแล้วอ่ะอ้าวก็ไม่ได้เก่งนี่หว่าโถโถหล่อยอะทุกคนมันหล่อยผมอะเออถ้ามันไม่หล่อยเราไม่ตายหรอกใช่ไหมอุ้ยอีซี่จะตายมันหล่อยแล้วอ่ะโอ้โหอุ้ยบ้านของข้ามันหล่อยหลังเราอะทุเรศจะบ่ายเลยโอ้โหเกือบลงลาวาแล้วเวทเทมเอาให้ดีวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเคี่ยวของจากตัวทุกคนจะมืดแล้วด้วยเดี๋ยวเอาไม้มาเร็วเว้ยเดี๋ยวครับหีบโอเคหีบอะไรวะอันนี้โอเคเดี๋ยวกูจะวางหีบไม่ได้จะวางนี้โอเคเอาไม่โอเคแป๊บนึงยัดของใส่บ้านก่อนโอ้ผมรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะปลอดภัยเดี๋ยวเก็บมาเก็บหมวกอ่ะหมวกไม่หมวกของข้าโอ้โหไอ้ปรสิตมึงทำอะไรกูมึงทำให้กูแรงฉุนแล้วเดี๋ยวนะเราจะฆ่ามันยังไงดีทุกคนโอ้เรายังผมยังทำอะไรมันไม่ได้ทุกคนเราจะต้องร้อยมันแบบโอ้ยไม่สเกลอย่าจะทำกับคุยแบบนี้ไม่โอ้ยบันโอ้ยทางคือจะสองไม่มีแล้วโอ้ยว่ากูไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเก็บต่อไปยังไงวะจะปั๊บโอ้โหอันตรายอะอันตรายเกินกูเลยจะสร้างบ้านใหม่เลยว่าเอ้ยโอเคทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมเวฟขอให้แค่นี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวเวฟเนี่ยจะปล่อยให้ปรสิตพวกนี้เนี่ยมันโตแล้วก็ขยายพันธุ์กันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พาร์ทหน้าเนี่ยผมบอกว่าเราจะได้ปรสิตหลายๆต้นนะเออเพราะพาร์ทหน้าได้เป็นศึกตัดสินแล้วแหละว่าบอสของปรสิตพวกเนี้ยจะเกิดหรือไม่อย่างไรอะไรของมึงอ่ะลูกเออตายเก่งก็ไม่ได้เก่งเลยก็กูซ่าเหลือเกินโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าที่นี่สวัสดีครับผมไปแล้วโอ้ยเหงื่อไหลแล้วกูโอ้ยกูจะอยู่ยังไงเนี่ยบ้านก็ไม่มีแล้วต้องซ่อมแซมบ้านอันนั้นก็ปล่อยมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยเว้ยอันตรายเหลือเกิน